ทรมารับแจ้งเหตุเนี่ยโทรมาตายคาสายยังมีเลยสักพักหนึ่งญาติโทรกลับมาไม่ถึง10นาทีเลยบอกว่าพ่อเสียแล้วแท็กซี่ถอยเลยแท็กซี่ถอยเลยจะเลยกรุงจะเลยกรุงรับแจ้งเหตุไปดูถึงไปถึงเสียแล้วก็มีก็เราก็ทำเต็มที่แล้วยอดเงินของคุณใกล้จะหมดกรุณาเติมเงินด้วยนะคะพี่แยก2ตรงไหนอ่ะ3แยกชุมชนแสงจันทร์อ่ะเขาบอกให้เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปอีกไกลไหมก็คือเป็นชุดปฏิบัติการโควิด19วัดสุทีวรารามทำมาทั้งหมดก็เกือบเดือนแล้วหน้าที่เนี่ยก็คอยรับส่งผู้ป่วยโควิดผู้ป่วยที่ยืนยันติดเชื้อหรือผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นสีเหลืองหรือสีแดงเราก็นำส่งให้ก็คอยสนับสนุนเจ้าที่รัฐไปพอเพื่อนดึงเข้ามาก็เริ่มทำกันทำโครงทำอะไรทำเตียงทำอะไรแล้วก็ได้หลวงพ่อนะครับคอยสนับสนุนใช่แต่แค่ไม่ได้ตามบิณฑบาตเฉยๆไม่ได้ตามไปรับของตามไปแจกของอย่างเดียวเขาบอกเอาอยู่ก็นั่นแหละนอนตายกันริมถนนก็มีปัจจุบันนี้อยู่ที่วัดสุทีวรารามก็จะลงพื้นที่ในเขตบางคอแหลมยานาวาสาทรบางรักและละแวกที่เขาจุดที่ประชาชนร้องขอมาครับเคสบางวันนึงที่ตกแล้วผลิตจะได้ต่อมาโอ้ประเมินไม่ได้ก็10เคสขึ้นไปในส่วนของที่นี่อย่างเดียวนะครับก็คือเราก็มีเคสเข้ามาเรื่อยๆหลักร้อยขึ้นหลักร้อยขึ้นครับหลักร้อยขึ้นอยู่แล้ววันนี้เริ่มนะวันที่15รพเจริญกรุงรพเจริญกรุงเปลี่ยนใช่ใช่ถามว่าทำยากไหมมันไม่ยากหรอกครับแต่มันมีความเสี่ยงเพราะทุกๆคนที่เราไปหาเนี่ยคือผู้ยืนยันติดเชื้อมันเป็นความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่บุคลากรของเราเราก็พยายามเซฟให้สุดจนถึงตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ของเรายังไม่มีใครติดเชื้อเลยมีแต่เหนื่อยอย่างเดียวมันไม่ยากเลยถ้าอยากจะทำจริงๆมาเลยมีอะไรให้ช่วยทำเยอะแยะไปหมดใครอยากช่วยมาเลยครับมาเลยยินดีรับเลยมีใจมีเวลาว่างก็มาไม่ว่างไม่มาไม่เป็นไรนี่ก็ไม่ได้กลับบ้านมาเป็นเดือนละอาม่าแม่ป้ากูก็ติดทางบ้านเลยเหลือน้องสาวรอไปตรวจคนเดียวแต่คิดว่าก็น่าจะติดเหมือนกันประชาชนนอนตายริมถนนก็น่าหดหู่นะเส้นเจริญกรุงเนี่ยมีทุกวันเลยเจ้าหน้าที่มาช่วยได้แต่หาโรงพยาบาลที่จะส่งไม่ได้เห็นกู้ภัยที่นั่งรอกันริมถนนนี่ไม่มีจัดฉากนะของจริงทั้งนั้นคือเราก็เข้าใจเขานะชนชั้นทำงานนะครับมันไม่ใช่ผู้ที่มีอำนาจการบริหารจัดการคนสั่งไม่ได้ทำคนทำก็สั่งไม่ได้หงุดหงิดไหมมันหงุดหงิดนะแต่เราก็เห็นใจเขาอะคือมาทำตรงนี้มันต้องบูรณาการกับหลายภาคส่วนจะพูดอะไรไม่ออกก็ไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะพูดให้ใครฟังเลยเพราะคนที่ไปด้วยกันก็คือคนที่เจอปัญหาแบบเดียวกันทำได้แต่ยอมรับการบริหารจัดการที่ล้มเหลวมันก็อึ้งแต่มันอึ้งได้ไม่นานมันก็ต้องช่วยก่อนก็ต้องช่วยได้เต็มที่อะครับเบื้องต้นรับแจ้งว่าเป็นผู้ป่วยหมดสติภายในซอยจันทร์30แยก2อยากให้คนที่มีอำนาจการตัดสินใจอำนาจในการบริหารจัดการนะครับลองมาทำงานกับพวกผมดูสัก3วันก็ได้แล้วคุณจะรู้ถึงปัญหาต้นตอจริงๆว่าขอให้ประชาชนขอความร่วมมืออยู่แต่บ้านประชาชนต้องทำมาหาแดกเหมือนกันทุกคนต้องออกไปทำมาหาแดกอยู่แต่บ้านไม่ได้จะบอกว่าอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติไม่จริงออกไปทำมาหาแดกเพื่อตัวเองจะมารอลุ้นเงินชิงโชค 5,000 6,000 มันไม่ใช่ก็เนี่ยเด็กมาทำเองนะครับเด็กก็รู้เลยว่าปัญหาจริงๆอ่ะมันคืออะไรผู้ใหญ่นั่งชี้นิ้วสั่งเซ็นเอกสารชี้โบชี้เบ้อย่างเดียวมันไม่ใช่ต้องเอาคนที่ทำงานจริงๆรู้ปัญหาด้านนี้จริงๆมาบริหารจัดการไม่ใช่เอาวิศวกรผู้รับเหมามาเป็นรัฐมนตรี